กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเวลาเราไปอยู่กับลูกค้าแน่นอนต้องเจอคำถามผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของคลอโรฟิลล์เนี่ยเราเจอคำถามอะไรบ่อยที่สุดและมีข้อโต้แย้งอะไรไหมฮะที่ลูกค้ามักจะพูดคุยกับเราก็มีเหมือนกันค่ะอาจารย์อย่างเช่นดื่มง่ายไหมครับเพราะว่าเขาจะบอกพี่เองน้องเองเนี่ยเป็นคนที่ดื่มยากคืออยากดื่มนะแต่พอกินแล้วมีความรู้สึกว่าเคยกินของยี่ห้อนึงแล้วมันกินไม่ได้ดื่มง่ายไหมก็บอกว่าดื่มง่ายนะคะพอบอกพูดแค่นั้นปุ๊บก็ชงให้ดื่มเลยเขาบอกอู้มันดื่มง่ายใช่พี่แล้วมันสดชื่นด้วยเพราะมีวิตามินซีและช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายดีท็อกอะไรก็ว่าไปในเรื่องข้อมูลที่ว่าต้องเล่าแล้วมีเอกสารให้ด้วยตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของพอในเรื่องกินนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงแพงไหมต้องบอกว่าบริษัทกิฟฟรินเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่มีคลอโรฟิลมาบริษัทกิฟฟรินทำคลอโรฟิลได้คือถูกใจประชาชนนะคะ คือราคาเนี่ยไม่สูงจนเกินไปทุกคนสามารถซื้อกินซื้อใช้ได้จริงๆค่ะอาจารย์แล้วก็เขามีความรู้สึกว่ากินแล้วมันเห็นผลแล้วก็สามารถซื้อซ้ำได้เพราะด้วยราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปครับส่วนใหญ่ที่บอกว่ากินแล้วเห็นผลนี่ประสบการณ์การรับประทานของตัวเองมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงและรู้สึกได้ของตัวคุณอ้อยเองครับคือเริ่มแรกเลยอาจารย์คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพไปแล้วแต่ว่า อยากจะดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเรามีลำไส้ที่สะอาดการดูดซึมในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปมันก็จะดีด้วยมันก็จะได้เห็นผล 100% ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยก็เป็นโรคอ้วนด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมีเมือกมันในลำไส้หรือในถ้ามีพิษในร่างกายสารพิษในร่างกายมากๆก็ทำให้เป็นโรคร้ายต่างๆได้ตามมาอันที่เช่นก็แล้วแต่ว่าใครจะแสดงอาการอะไรนะคะอาจารย์อันนี้น่ากลัวแล้วถามว่าตัวเองกินแล้วเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่าสดชื่นเพราะว่ามีวิตามินซีนะคะสองขับถ่ายเป็นเวลาคือปกติเราถ่ายเป็นเวลาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าขับถ่ายเป็นเวลาอยู่แล้วแต่ว่าพอกินแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสบายมันถึงเวลามันก็คือเข้าห้องน้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงเวลาตรงเวลามากแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเนี่ยในเรื่องของผิวพรรณครับนะคะผิวพรรณไปละแล้วก็ในเรื่องของลำไส้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเบาตัวไม่รู้นะอาจารย์คืออย่างแล้วกินเหงื่อนะคะกินเหงื่อตัวเองถามว่าเมื่อก่อนมีไหมก็มีนะคะอาจารย์เพราะเป็นคนทำงานมันก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยแต่ตั้งแต่กินคลอโรฟิลล์มากินเหงื่อที่แบบมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกินเหม็นอับบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ปัญหานั้นหมดไปค่ะอาจารย์นะคะทุกอย่างจะไม่มีแม้กระทั่งโทษนะคะอาจารย์กินเขาเรียกกินฉี่อะค่ะอาจารย์บางทีบางครั้งนะคะมันก็มีเวลาเราทานอะไรเข้าไปมีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเหมือนกันออกมาแต่อันนี้พอเราทานคลอโรฟิลล์แล้วรู้สึกว่ามันระบบภายในร่างกายมันดีมันดีนะคะ บางคนเนี่ยไปกินสตอมาโทษนะอาจารย์ถ้าไม่มีตัวช่วยตัวนี้นะบอกเลยกินตัวทั้งกินฉี่เยอะตรงนั้นแหละอาจารย์แต่ถ้ามีตัวช่วยคำว่าตัวช่วยคือมีคลอโรฟิลล์2 อย่างนี้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วก็ดื่มเข้าไปมันจะล้างนะคะในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยนี่คือความประทับใจของตัวอ้อยเองครับดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพเท่านั้นหรือเปล่าครับจริงๆเหมาะกับคนรักสุขภาพไหมก็ถ้าจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะบางคนเนี่ย เราไปแนะนำแล้วเขาไม่รักสุขภาพเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินไปเพื่ออะไร แต่ถ้าถามว่าเราสร้างความเขาเรียกว่ามันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าว่าถ้ากินแล้วมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นในร่างกายเคยมีปัญหาไหมบางทีเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนะคะแต่อย่างเกษตรกรเคยมีปัญหาไหมเหนื่อยง่ายเพลียง่ายก็มีนะลองดื่มคลอโรฟิลล์ดูสิพี่อาจจะไม่ได้อยากดื่มแต่ถ้าพี่ดื่มแล้วเนี่ยอาการเพลียๆพี่อาจจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยสารเคมีที่มันตกค้างในร่างกายพี่มันเยอะแล้วพี่ไม่เคยดูแลเลยในเรื่องของร่างกายเนี่ยพี่กินแล้วพี่จะเบาพี่จะโล่งพี่ลองดูไหมครับหรอจากที่แทนที่เขาไม่อยากล้างจากเดิมไม่สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วค่ะแต่เราก็พูดให้เขาเนี่ยมีประเด็นที่อยากจะลองดื่มแล้วอ้อยก็จะให้ซองนึงเนี่ยผสมขวดนึงพอให้เขาเสร็จปุ๊บอ้อยก็ไปติดตามผลเป็นไงบ้างพี่ปรากฏว่าเขาไม่ปฏิเสธนะอาจารย์นี่คือแบบเป็นอะไรที่อ้อยสนุกเวลาอ้อยขยายงานครับสามารถไปเชื่อมโยงไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของกิฟฟารินได้ไหมครับได้ค่ะอาจารย์มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไฟโตไฟเบอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเรียกว่าก็ได้เพิ่มไฟเบอร์ในลำไส้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์คือถ้าใครอยากจะดีท็อกซ์ล้างสารพิษในลำไส้ในลำไส้แล้วก็ในกระแสเลือดแล้วเนี่ยถ้าอยากจะแบบดูแลในเรื่องของลำไส้ให้สะอาดดีแบบยิ่งยวดแล้วบางคนไม่ชอบทานผักผลไม้นะคะ
แนะนำเลยเป็นผลิตภัณฑ์ไฟโตไฟเบอร์อีกตัวนึง มันจะอยู่ในกลุ่มของเขาแบบตัวนี้จะเจ๋งนะคะอ้อยจะไม่ลืมทุกครั้งที่จะแนะนำไฟโตไฟเบอร์ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงพอเขาล้างสารพิษสารเคมีในร่างกายเขาแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันก็จะเป็นตัวเรื่องเล่าที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเขาก็จะหันมาดูแลเรื่องผิวพรรณดูแลเรื่องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดื่มกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเราต้องเทรนทีมงานของเราให้มองเห็นโอกาสทางการตลาดตรงนี้ด้วยไหมครับโอ้แน่นอนค่ะอาจารย์คือเหมือนแชร์กันนะคะอาจารย์คือวันนี้มันคือต่างคนต่างเป็นหุ้นส่วนกันและกันใช่ไหมคะอาจารย์บางทีบางครั้งทีมงานเขาก็จะมีจุดโดดเด่นที่ไปแนะนำอย่างตัวอ้อยเองเนี่ยอ้อยแนะนำตัวนี้ได้แล้วไปทำตลาดแล้วมันเวิร์กเฮ้ยวิธีแบบนี้เวิร์กโอเคนะเรามานั่งคุยกันแล้วเราก็เทรนเราก็สอนทีมงานก็เอาไปใช้ก็เขาไม่ต้องไปคิดวิธีการเลยเขาก็เอาไปก๊อปแล้วลงไปทำก็ทำได้แล้วไม่ต้องจำเป็นคนต้องมีความรู้มากอะไรเงี้ยพ่อขอให้มีความรู้บ้างเป็นเดิมทุนแล้วก็ดื่มกินใช้แต่ว่าที่สำคัญทีมงานที่เข้ามาฟังแล้วอยากขยายงานต้องทานนะต้องมีข้อแม้อาจารย์ถ้าคุณไม่ทานไม่กินอ่ะไม่ต้องไปแนะนำใครครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราได้ใช้เองครับแปลว่าที่บ้านของทุกคนนี่ก็มีติดตู้เย็นไว้เลยตู้เย็นไว้เลยค่ะอาจารย์นะครับไปทานได้ทุกวันเลยทุกวันนะครับไม่สะสมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากธรรมชาตินะครับค่ะอาจารย์ยอดขายผลิตภัณฑ์นี้อาจจะดูแบบว่ากล่อง2กล่องแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้แล้วก็มีประเด็นเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจในอนาคตด้วยใช่ไหมครับจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นนักธุรกิจมีไหมครับโอ้ดีมีค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าประสบการณ์ตรงจากแค่คนเริ่มต้นเนี่ยนะคะคือรถของอ้อยเนี่ยคือต้องบอกว่าติดสติ๊กเกอร์กิฟฟลีนจ้ะแล้วมีคนนึงเนี่ยอยากจะดื่มคลอโรฟิลเห็นรถเราติดสติ๊กเกอร์กิฟฟลีนเข้ามาถามว่ามีคลอโรฟิลไหมแค่นั้นแหละอ้อยก็ดูแลในเรื่องของการซื้อกินซื้อใช้ในเรื่องของคลอโรฟิลเดือนนึงเท่านั้นอาจารย์ไม่ต่ำกว่า50กล่องเฉพาะจุดตรงนี้เล็กๆเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเขาพัฒนาที่อยากจะมาเป็นผู้นำอยากจะมาทำธุรกิจอะค่ะอาจารย์เริ่มต้นจากคลอโรฟิลจริงๆอาจารย์ครับท่านผู้ชมนี่ก็เห็นประโยชน์แล้วนะครับของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดื่มง่ายอร่อยแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมนักแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ